คุณค่าของตำแหน่งมิสแลนด์ยูนิเวิร์สที่ได้รับมานะคะอันดับแรกเลยคือเรื่องของความภาคภูมิใจค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนของประเทศไปประกวดมิสยูนิเวิร์สซึ่งถือว่าเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังได้รับประสบการณ์ได้รับบทเรียนที่มีคุณค่าซึ่งชีวิตนี้คงจะหาไม่ได้อีกแล้วมิสแลนด์ยูนิเวิร์สเป็นตำแหน่งเป็นเวทีที่กวางรักมากที่สุดแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่สุดค่ะทุกอย่างเปิดโอกาสให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะได้รับโอกาสทางสังคมมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยคิดว่าเมื่อได้ประกวดเราก็ได้ตำแหน่งมาแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะติดอยู่กับตัวเราตลอดไปก็เหมือนกับว่าครั้งนึงเนี่ยเราได้ผ่านจุดนั้นมาซึ่งมันก็คงเป็นจุดที่เรียกว่าสูงสุดในชีวิตของผู้หญิงคนนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะตำแหน่งมิสแลนด์ยูนิเวิร์สเนี่ยเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับหนูอะค่ะเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่หาไม่ได้ง่ายๆค่ะคุณค่าของมิสแลนด์ยูนิเวิร์สที่ว่าบางคนอาจจะดูว่าแบบมันเป็นอะไรแค่ภายนอกค่ะอาจจะแค่แบบสวยงามหรืออะไรเงี้ยค่ะมิว่าจริงๆมันต้องมาจากจิตใจเขาข้างในด้วยแต่ละคนที่มิเชื่อว่าถูกเลือกมาเป็นมิสไทยยูนิเวิร์สมิเชื่อว่ากรรมการเขาก็ต้องไต่ตรองแล้วไปคิดอย่างหนักแล้วมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเป็นความเป็นไทยที่ไปเผยแพร่ให้เมืองนอกเห็นว่าฉันนี่แหละมิสไทยแลนด์คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ย่างก้าวเข้ามาคิดไม่ผิดเลยแล้วก็ภูมิใจมากค่ะความเป็นที่สุดของการเป็นมิสแลนด์ยูนิเวิร์สเนี่ยก็คือการได้เป็นตัวแทนของประเทศไปประกวดมิสยูนิเวิร์สเพราะว่าตำแหน่งนี้เวทีนี้มันเป็นเวทีที่อยู่ในความทรงจำและความใฝ่ฝันของทุกๆคนเวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเป็นเวทีที่ให้ชีวิตกวางจริงๆค่ะกวางภาคภูมิใจมากมากที่สุดเลยการที่เปลี่ยนชีวิตเราจากผู้หญิงธรรมดาคนนึงให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็ได้ทำให้เราเหมือนมีชีวิตใหม่อะค่ะเหมือนเราได้เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงในชั่วข้ามคืนด้วยประสบการณ์ค่ะที่สุดแล้วของการเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สแล้วก็โอกาสที่เราจะได้ตามมาบวกกับโอกาสที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสยูนิเวิร์สนี่ว่ามันเป็นอะไรที่บรรยายแล้วก็อธิบายไม่ได้แล้วค่ะมันที่สุดจริงๆเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนนึงเนี่ยได้สร้างความแตกต่างให้กับประเทศไทยเป็นเกียรติที่สุดแล้วค่ะของชีวิตนี้ที่ทำอะไรเพื่อแผ่นดินของเราอะคุณผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเรานะครับกับประสบการณ์ดีๆในตำแหน่ง Miss Thailand Universe ผมว่าคงเป็นความทรงจำที่เราไม่อาจจะลืมได้อย่างแน่นอนเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเหล่าสาวงามทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการแต่สำหรับ Miss Thailand Universe คนปัจจุบันนะครับผมต้องขออนุญาตสัมภาษณ์เธอด้วยตัวของผมเองเลยนะครับและตอนนี้น้องปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลก็พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับน้องปุ๊กลุ๊กครับสวัสดีค่ะพี่ซีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับผมได้รับตำแหน่งมา1ปีแล้วนะครับน้องปุ๊กลุ๊กได้รับประสบการณ์อะไรบ้างครับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สความจริงมีหลายอย่างมากเลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราได้มาเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สคือการทำหน้าที่ต่างๆเพื่อสังคมที่สำคัญเลยก็คือการเป็นตัวแทนของคนไทยเป็นตัวแทนของสาวไทยในการประกวดต่างประเทศก็คือเวที Miss Universe ค่ะต้องขอถามน้องปุ๊กลุ๊กนิดนึงครับว่าสำหรับคำว่า Miss Thailand Universe เนี่ยคือเราได้ยินมาตลอดแต่ Miss Thailand Universe สำหรับปุ๊กลุ๊กแล้วคืออะไรหลายๆคนจะบอกว่า Miss Thailand Universe คือผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศณขณะนั้นแต่สำหรับหนูเองนอกเหนือจากนั้นคือเป็นผู้หญิงที่พร้อมที่จะทำหน้าที่ เพื่อสังคมในทุกๆด้านแล้วต้องรักที่จะเป็นจริงๆแล้วก็เราต้องทุ่มเททุกอย่างจริงๆเพราะว่าคือความจริงแล้วมันเหนื่อยมากแต่ว่าถ้าเรามีความสุขที่จะทำมันจะเหนื่อยแต่ว่าเรามีความสุขมันก็จะทำทุกอย่างออกไปได้ด้วยดีรวมถึงก็ต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคือประเทศไทยคือมิสไทยแลนด์คือเราต้องทำทุกอย่างเพื่อประเทศไทยต้องบอกได้ว่าวันนี้นี่น้องปุ๊กลุ๊กประสบความสำเร็จในการรับตำแหน่ง Miss Thailand Universe แล้วแต่ใครที่อยู่เบื้องหลังและคอยสนับสนุนน้องปุ๊กลุ๊กบ้างแล้ววันนี้มีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจให้มาตลอดแล้วก็
ขอบคุณผู้ใหญ่ของช่องที่ให้โอกาสได้มาดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ก็ขอบคุณคุณแดงสุรางเป็นปีรวมถึงกรรมการทุกๆคนที่มอบโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตให้หนูในตอนนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนนางงามทุกๆคนที่ให้กำลังใจรวมถึงร่วมกันโหวต2รางวัลกลับมาให้คนไทยก็ขอบคุณคนกลุ่มนี้มากๆค่ะอีกไม่นานเนี่ยน้องพวกลูกจะต้องอำลาตำแหน่งแล้ววันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับความรู้สึกก่อนที่จะอำลาตำแหน่งคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่สับสนแล้วก็เหมือนคิดว่าแบบช่วงเดือนสุดท้ายที่เหลือเนี้ยจะทำยังไงให้เป็นเหมือนเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดที่ครั้งนึงเราเคยได้ใช้คำว่า Miss Thailand Universe ล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกคงคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยคิดว่าชื่อลูกใหม่มันมาได้เสมอแต่ว่าชื่อลูกเก่าอย่างเราก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้ไปถึงฟากฝั่งแล้วก็ยังต้องต่อสู้กันต่อไปก็เป็นกำลังใจให้คลื่นลูกใหม่ค่ะแล้ววันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับสาวงามผู้ที่จะมารับตำแหน่งต่อจากน้องปุ๊กลุ๊กไหมครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีนะคะที่น้องคนใหม่นี้จะมีโอกาสเข้ามาอยู่ในครอบครัวของ Miss Thailand Universe เพราะว่า Miss Thailand Universe คือคนที่เป็นที่สุดของผู้หญิงในปีนั้นแล้วก็เป็นการรวมความรู้ของพี่ๆแต่ละปีสืบทอดกันมาแล้วก็น้องคนต่อไปก็จะได้รับความรู้นั้นเช่นกันก็อยากให้คนที่มาดำรงตำแหน่งก็ทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจที่จะทำขอให้มีความสุขแล้วก็ทุ่มเททุกๆอย่างให้กับมันเพราะว่ามันจะเป็นแค่ปีเดียวจริงๆที่เราทำสิ่งนั้นครับผมเอาละครับน้องปุ๊กลุ๊กครับสุดท้ายแล้วฮะอยากจะให้น้องปุ๊กลุ๊กนั้นให้กำลังใจน้องๆที่มาร่วมเข้าประกวด Miss Thailand Universe ปี2011นี้หน่อยครับอยากให้ทุกๆคนมั่นใจแล้วก็ทำกิจกรรมทุกๆอย่างออกมาอย่างดีที่สุดถึงแม้ว่าการเก็บตัวอาจจะเหนื่อยมากมากๆก็ตามแต่ว่านี่จะเป็นความทรงจำที่44คนจะไม่มีใครได้ลืมมันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องปุ๊กลุ๊กมากๆนะครับที่เข้ามาพูดคุยกับเราในรายการครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ซีค่ะขอบคุณผู้ชมค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะมาติดตามความพร้อมของการประกวด Miss Thailand Universe ปี2011กันต่อนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับเวที Miss Thailand Universe นะคะเป็นเวทีที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นเวทีที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ทั้งชีวิตเลยทีเดียวค่ะสวยเกินกว่าความสวยร่าเริงสดใสใครๆชื่นชมเสมอ